แพทย์พอสวที่จังหวัดกำแพงเพชรกันก่อนค่ะซึ่งก็ได้มีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นะคะให้บริการพี่น้องประชาชนในส่วนของอำเภอคลองหลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ นายชวดิษแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีพออสวจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้อโอกาสในเขตพื้นที่ท้องถิ่นธุรก,กันดาลที่โรงเรียนบ้านป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ โดยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีลำดับที่62เพื่อให้บริการด้านการแพทย์การรักษาโรคป้องก,กันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการรักษาพยาบาลบริการด้านการแพทย์แผนไทย ตรวจวัดสายตาตรวจเลือดให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตค่ะโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอคลองลานานั้นมีกำหนดจัดบริการให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะ